ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับซึ่งจังหวัดนครวสวรรค์เองเขามีการเปิดโครงการว่าราชการจังหวัดนครวสวรรค์ก็เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนายกระสวรนะครับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครวสวรรค์เองเนี่ยเขามีการกําหนดรู้ KBO จังหวัดได้รับความร่วมมือจากอ่าด้านวิทยาจริงโดยการแบ่งกลุ่มเวิร์กช็อปนะครับโดยมีผู้เข้ารับ ให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและกรําใหม่ๆเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อให้สู่ตลาดภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่อไปค่ะเดี๋ยวนี้มีช่องทางการขายมากมายะนะครับในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้ก็พยายามที่จะสื่อสารให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยได้นําความรู้ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเข้าไปเพิ่มขีดความสามารถการขายให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่าสินค้าโอท็อหรือว่า สินค้าท้องถิ่นท้องที่ของแต่ละที่เนี่ยคือเป็นของดีที่มันอยู่คู่ท้องถิ่นนั้นๆนเนี่ยมาอย่างช้านานแต่ว่าที่ผ่านมาคือเราจะขาดในเรื่องของนวัตกรรมหรือรว่าช่องทางในการขายช่องทางที่จะเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถมาเห็นสินค้าของเราหรือว่าช่องทางที่จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์อันนี้แต่รูปและทําให้มันอยู่ได้นานยิ่งขึ้นการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการหาทางออกที่จะทํายังไงให้สินค้าโอท็อปของแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเป็นสินค้าระดับประเทศไม่ใช่แค่อยู่ในประศ เท่านั้นด้วยสามารถที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยใช่แล้วครับ